แล้วสำหรับการแข่งขันคาราเต้นะคะก็มีนักกีฬาดีกรีทีมชาติไทยเข้าไปร่วมการแข่งขันด้วยและไม่พลาดที่จะคว้าเหรียญทองนะคะเฉลิมพลผิวละเอียดค่ะได้เหรียญทองมาครองในกีฬาประเภทต่อสู้ค่ะการแข่งขันคาราเต้เมื่อวานนี้ค่ะมีการชิงชัยกัน4เหรียญทองแข่งกันที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์นะคะไฮไลท์อยู่ในประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนักไม่เกิน67กิโลกรัมชายค่ะในรอบชิงเป็นเฉลิมพลผิวละเอียดจากจังหวัดกระบี่ดีกรีทีมชาติไทยพบกับศิวกรหมึกทองจากจังหวัดปัตตานีนะคะก็ผลปรากฏว่าเฉลิมพลใช้ประสบการณ์ที่มีเหนือกว่าเอาชนะไปด้วยคะแนน3-0คว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินก็ตกเป็นของศิวกรหมึกทองเหรียญทองแดงค่ะเป็นของปุรสสายสมบัติจากจังหวัดอุบลราชธานีและธนพลร่มรื่นจากจังหวัดระยองต่อกันที่ประเภทต่อสู้รุ่นอายุขออภัยค่ะรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมหญิงนะคะในรอบชิงชนะเลิศยานิสาช้อนทองจากจังหวัดขอนแก่นนะคะเอาชนะธนาภาปิสินนะคะจากอุบลราชธานีไปด้วยคะแนน11-3คว้าเหรียญทองไปครองเหรียญเงินเป็นของธนาภาปิสินส่วนเหรียญทองแดงค่ะเป็นของอรสาบัวหลายจังหวัดสุโขทัยและสัสิพัฒน์น้ำขาวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ